นิทานเรื่องบ่อน้ำวิเศษอยู่อยู่ยเนมที่เคยร้องเรียนไว้ก็หายไปไม่ติดต่อกลับมาคนที่สำนักงานจึงแปลกใจมนและโบตันจึงออกตามหาผู้ร้องเรียนตามที่อยู่ของพวกเขาที่เคยให้ไว้พวกเธอได้ไปถึงบ้านผู้ร้องเรียนคนหนึ่งเป็นบ้านเล็กๆหลังหนึ่งในหมู่บ้านที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ เขากำลังอยู่ที่บ้านส่วนนอกบ้านก็มีชายที่แต่งตัวคล้ายบอดี้การ์ดทำตัวรับรับล่บรอๆชายคนนั้นกำลังหยิบเครื่องมือชนิดหนึ่งออกมาเขากดปุ่มเปิดเครื่องเขารออยู่ประมาณหนึ่งนาทีแล้วเขาก็กดปุ่มเดิมมนและโบตันจึงถ่ายรูปเจ้าของเครื่องมือนั้นเอาไว้เพราะสงสัยว่าชายคนนี้นี่แหละที่เป็นตัวการของเรื่องนี้มนและโบตันตามชายชุดดำใส่แมตด,ดำไปจนถึงรถ จากนั้นก็ขับรถตามไปจนถึงที่พักของคนแปลกหน้าเหล่านั้นทำให้หญิงสาวทั้งสองได้รู้ตัวการว่าพักอยู่ที่ไหนแต่หัวหน้าก็เรียกตัวกลับอย่างด่วนเพราะมีคนมาขอให้ช่วยอีกเคสหนึ่งพวกเธอรีบกลับมาช่วยงานเคสจนสาเร็จเมื่อพวกเขาทำเคสสำเร็จก็เป็นเวลาดึกมากแล้วจึงไม่ได้กลับไปที่พักของคนแปลกหน้าแต่ก็ได้นำเบาะแสมานั่งคุยกันโดยมีไวบอร์ดที่เอาไว้ใช้เชื่อมโยงปริศนา ด้วยพลังวิเศษของโบตันซึ่งก็คือพลังตาทิพย์เธอจึงเห็นว่ามีคนที่สลับร่างกันมากกว่าที่มาร้องเรียนเสียอีกพวกเขาจึงได้สงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงไม่มาร้องเรียนหรือพวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังติดอยู่ในร่างคนอื่นหน้าบ้านหลังใหญ่ที่เป็นที่พักของคนแตกหน้าความจริงที่ว่าทำไมถึงได้มีคนอยู่ในร่างคนอื่นเยอะแยะมากมายจริงๆแล้ว คนที่โบตันเห็นว่ามีวิญญาณอื่นซ้อนอยู่ในร่างเป็นผู้สมัครเข้าไปในโครงการลับของคนกลุ่มหนึ่งรายละเอียดข้อตกลงระหว่างอาสาสมัครกับคนกลุ่มนี้ได้อยู่ในสัญญาฉบับหนึ่งเขียนเกี่ยวกับว่าจะต้องอยู่ทดลองจนครบกำหนดแต่อยู่ๆการทดลองก็ไม่สำเร็จเพราะอุปกรณ์ชำรุด คนพวกนี้จึงลบความจำผู้เข้าทดลองทุกคนทำให้ไม่มีใครจำได้ว่าเคยสลับร่างเชา้าวันรุ่งขึ้นสอรอจวคิดว่าพวกชายที่แต่งชุดบริการสีดำนั้นต้องทำเรื่องไม่ดีแน่ๆจึงได้แอบตามไปดูที่เดิมอีกครั้งทีนี้มีหัวหน้าโบตันและมนตราพวกเขาได้เจอกับที่พักของใครบางคนที่น่าจะรวยเอามากๆแต่แล้ว พวกสรจวก็โดนจับได้เพราะมันเป็นกลลวงหลอกให้เข้ามาตั้งแต่แรกทันใดนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยตัวออกมาเขาได้อธิบายว่านี่เป็นโครงการลับของรัฐบาลเขากล่าวว่าสำนักงานของคุณเราก็รู้จักตอนนี้เรากำลังพยายามแก้ปัญหาอยู่เราเลือกอาสาสมัครจำนวนมากเพราะอยากจะเปรียบเทียบว่าระหว่างบอ่อน้ำ ตามธรรมชาติกับเครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเครื่องไหนมีข้อดีมากกว่ากันพวกเราได้ประดิษฐ์เครื่องสลับร่างขึ้นมาเลยทดลองกับคนเหล่านี้การสลับร่างมีประโยชน์ในอนาคตหากคนสามารถเทเลพอร์ตจิตใจได้จะสามารถสร้างร่างกายใหม่ขึ้นมาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมบนดาวดวงอื่นจากนั้นก็ย้ายดวงจิตเข้าไปเพียงเท่านี้คนก็สามารถไปเยือนดวงดาวอื่นได้แล้ว แต่เครื่องสลับร่างดันพังไปสักก่อนมีทางแก้คือสร้างเครื่องใหม่หรือไม่ก็จ้างคนมาซ่อมเราลบความจำพวกเขาเพราะว่าอยากให้เขาไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก่อนเมื่อเครื่องซ่อมเสร็จแล้วผมจะคืนความจำให้กับพวกเขาเองในสัญญาก็บอกไว้แล้วว่าความทรงจำส่วนหนึ่งของอาสาสมัครอาจจะหายไปหากการทดลองผิดพลาด แต่เรายืนยันว่าเราจะรักษาชีวิตของอาสาสมัครทุกคนอย่างแน่นอนการร่วมมือกันระหว่างสรจวกับรัฐบาลทำให้ทราบว่ามีใครที่อยู่ในร่างคนอื่นบ้างโบตันลูกสาวสวนสมุนไพรได้ปรุงน้ำยาถอดจิตขึ้นมาแล้วให้คู่โยนมได้ดื่มทั้งคู่ในเวลาเดียวกันเพื่อรอการถอดจิตกับร่างแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จ เพราะว่าโบตันเป็นเพียงผู้มีสัมผัสพิเศษยังไม่ใช่ผู้ใช้เวทมนต์ที่มีพลังมากๆจึงลองวิธีที่สองให้คู่โยวเนมไปนั่งสมาธิถอดจิตกับพระอาจารย์แต่ก็ไม่สำเร็จอีกการสลับร่างกับจำเป็นจะต้องใช้คนที่มีพลังมากๆแม่มดที่มีพลังมากๆถึงจะปรุงยาออกมาได้ผล99.99% 99เขาจึงคิดกันว่า พระอาจารย์น่าจะเป็นคนที่มีพลังมากจึงให้พระอาจารย์ปลูกเสกสมุนไพรให้ให้ท่านได้คาถาขณะโบตันปรุงน้ำยาจากนั้นทําพิธีถอดจิตให้ทุกคู่สลับร่างคืนกันปรากฏว่าคราวนี้สำเร็จเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปปติดตามได้ในอ e ีพีหน้าพิเศษสำหรับนักอ่านทั้งหลายสามารถหาติดตามได้ที่โมบายอีบุ๊ก